สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube ขึ้นมาอีกหนึ่งช่องโดยใช้ชื่อว่าช่องสารธรรมโดยที่คอนเทนต์ของช่องสารธรรมก็คือการทำคลิปพูดคุยตอบข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับธรรมะและจะมีธรรมนิยายดีๆมีข้อคิดสอนใจมาให้รับฟังกันด้วยครับอยากให้ทุกท่านช่วยกันกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับส่วนลิงก์ในการกดติดตามนั้นสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าแรกของช่องธรรมะธรรมดาหรือจะดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยครับส่วนในช่องธรรมะธรรมดานี้เราก็ยังจะคงนำเสียงเทศของครูบาอาจารย์มาลงให้ทุกท่านได้รับฟังเช่นเดิมครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวราลาโภด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องจับหลักให้มั่นพึ่งพากันตั้งใจเรามีใจเป็นใหญ่เป็นประธานกลัวทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ฝึกฝนใจดวงนี้ให้ดีแล้วคนเราทั้งคนไม่มีอะไรดีพิจารณาให้มันเห็นอย่าไปเห็นการทำอย่างอื่นนั่นดีกว่าการฝึกจิตนี้ไม่ถูกก่อนอื่นเราต้องตามรักษาจิตตัวเองไปทุกระยะทุกเวลาพยายามประคองจิตนี้ไว้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณธรรมอันดีงามที่ท่านเรียกว่าเป็นผู้มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่นั่นอย่าไปมีโลกเป็นเครื่องอยู่ให้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจ บุคคลจะมีธรรมอยู่ในใจได้ก็เพราะอาศัยปัญญาเป็นผู้รู้จักเลือกเคว้นธรรมะอันที่มันเหมาะสมกับจิตตัวเองเพราะธรรมะมีอยู่มากมายกายกองไม่สามารถที่จะรวบรวมเอามาไว้ในจิตใจนี้ได้ทั้งหมดให้เลือกเว้นเอาแต่ธรรมะที่มันเหมาะกับจริตตัวเองเมื่อตนเองพิจารณาธรรมะข้อนั้นปรากฏแจ่มแจ้งในใจแล้วอย่างนี้ใจละกิเลสไปได้กิเลสที่มันคุกคามใจอยู่นั่นเมื่อพิจารณาธรรมะข้อนั้นแล้วกิเลสเหล่านั้นระงับไปอย่างนี้นะเหมือนอย่างบุคคลผู้รับประทานยาแก้โรคอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันทำให้โรคนั้นบรรเทาลงเช่นนี้ก็ต้องรับประทานยาขนาดนั้นเรื่อยไปจนกว่าว่าโรคนั้นมันจะหายหรือว่ามันจะพลิกแพลงไปเป็นอย่างอื่นก็ต้องให้หมอช่วยพินิจพิจารณาจัดยาให้ใหม่ก็เป็นอย่างนี้วิธีเขารักษาโรคทางกายแม้โรคทางใจก็คล้ายๆคลึงกันแหละการรักษาโรคทางใจ
ดังนั้นทุกคนให้พึ่งสันนิษฐานตัวเองว่าตนเองทำใจสงบลงได้ด้วยการเพ่งอะไรเพ่งกรรมฐานอะไรอย่างนี้นะก็ต้องกำหนดกรรมฐานอันนั้นไว้อย่าให้ลืมเลือนเพ่งพิจารณากรรมฐานอันนั้นให้มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอเช่นนี้แล้วใจมันก็สงบไปได้ตั้งมั่นไปได้สม่ำเสมอไม่ใช่ว่าการเจริญพระกรรมฐานนี่พิจารณากรรมฐานอย่างนี้แล้วใจสงบระงับลงไปแล้วเลี้ยวไปเลยไม่ต้องมาพิจารณาอีกอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นก็อย่างที่อุปมาให้ฟังนั่นแหละเมื่อยาขนาดใดมันถูกกับโรคอย่างใดแล้วก็ต้องรับประทานยาขนาดนั้นต่อไปจนกว่าโรคมันจะหายอันนี้เหมือนกันแหละแล้วก็ต้องเจริญพระกรรมฐานอันที่มันทำใจให้สงบระงับมาได้นั่นเรื่อยไปไม่ต้องสงสัยลังเลเมื่อทำได้อย่างนี้รู้จักเลือกเฟ้นทำที่มันเหมาะกับจริตได้นี่มันก็ได้ผลผู้นั้นก็สามารถรักษาจิตใจนี้ให้สงบระงับให้ติดต่อกันไปได้ไม่ฉะนั้นแล้วใจมันก็จะพลิกแพงไปหลายเรื่องคว้าใส่เรื่องนั้นก็ไม่ได้ผลคว้าใส่เรื่องนี้อยู่งั้นจับต้นชนปลายไปอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรแหละดังนั้นเมื่อตนทำใจสงบด้วยกรรมฐานอันใดแล้วต้องมั่นใจอยู่ในกรรมฐานอันนั้นมันก็ยืนหลักอยู่ได้แล้ววันนี้นะดังนั้นมันจึงไม่ค่อยเป็นไปได้นะบางคนนะเพราะว่าจับหลักไม่มั่นกันแล้วกันแล้วไปมันจึงเป็นสมาธิไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ยังทรงอุปมาไว้เหมือนอย่างบุคคลจับสัตว์หกชนิดได้แล้วก็เอาเชือกมัดขามันวันนี้ก็เอาเงื่อนเชือกตอนปลายขมวดเข้าใส่กันรวมกันแล้วก็ผูกมัดติดหลักที่แข็งแรงดีไว้บริษัททั้งหกชนิดนั้นมันก็ย่อมดิ้นรนกระเสือกกระสนจะไปจะให้มันหลุดจากบ่วงอันนั้นไปแต่แล้วเมื่อบ่วงนั้นมันผูกแน่นหนาดีมันก็ไม่หลุดไปได้ดิ้นไปดิ้นมาเหนื่อยอ่อนแล้วมันก็มารวมกันอยู่หลักนั่นแหละไปไหนไม่ได้นี่ข้อนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นการที่เราปักหลักลงไปให้แข็งแรงไม่ให้คลอนแคลนสำหรับผูกสัตว์นั่นนะก็ได้แก่สตินั่นเนี่ยสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นให้แน่วแน่อยู่ภายในให้ได้เช่นนี้เมื่อตาเห็นรูปจิตมันอยากจะยินดีไปในรูปนั้นสติห้ามไว้อย่างนี้มันก็อยู่หูได้ยินเสียงน่ายินดีพอใจมันจะเพลินไปตามเสียงนั้นสติก็ห้ามไว้ไม่ให้เพลิดเพลินไปตามเสียงนั้นจิตมันก็อยู่นั่นแหละจมูกได้สูดกลิ่นต่าง
อันเป็นที่น่ายินดีพอใจอย่างนี้เมื่อมีสติห้ามไว้แล้วมันก็ไม่ยินดียินร้ายลิ้นได้รับรสอาหารอันอริดอร่อยมันจะเกิดความยินดีพอใจในอาหารนั้นสติก็ห้ามไว้มันก็ไม่ยินดียินร้ายในรสชาติของอาหารนั้นกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันจะทำให้จิตใจเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาสติก็ห้ามไว้จิตก็หยุดไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปตามสัมผัสนั่นนั่นเมื่อเป็นเช่นนี้จิตมันก็อยู่กับที่เท่านั้นเนี่ยเมื่อสติห้ามจิตได้ไม่ให้ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆที่กระทบมาทางตาเป็นต้นดังกล่าวมานี่วิธีฝึกจิตใจที่จะให้ใจมันสงบตั้งมั่นหนักแน่นลงไปได้มันต้องเป็นอย่างนั้นอาศัยสติสัมปชัญญะเนี่ยสำคัญมากทีเดียวเมื่อใจไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็พิจารณาเหตุอะไรที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่ทะลุปลุกป่งอาจเกิดความเข้าใจผิดไปในเรื่องนั้นๆก็ได้ในเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นแล้วการวินิจฉัยเรื่องนั้นมันไม่ละเอียดละออพอมันก็อาจผิดพลาดไปได้นี่นอกจากว่าการควบคุมจิตแล้วมันก็ยังต้องเอาใช้เกี่ยวข้องกับการงานภายนอกต่างๆเป็นธรรมดาเพราะว่าเรามันยังอาศัยโลกอันนี้อยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราพ้นจากโลกอันนี้ไปแล้วเมื่ออาศัยโลกอันนี้อยู่มันก็ต้องเป็นผู้ฉลาดรู้แจ้งโลกอันนี้ตามเป็นจริงให้ได้โลกทั้งภายในโลกทั้งภายนอกก็ต้องให้รู้รู้ว่าความจริงของสิ่งนั้นๆเป็นอย่างไรอย่างนี้นะก็ต้องวินิจฉัยให้มันรู้ให้มันเข้าใจโดยถ่องแท้แล้วมันก็ไม่หลงไม่หลงยึดไม่หลงถือหรือว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการกับงานมันก็ไม่ค่อยผิดพลาดถ้าได้วินิจฉัยให้ละเอียดถี่ถ้วนไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสด้วยว่าสมาหิโตยทาภูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้แจ้งตามเป็นจริงดังนี้เราต้องให้กำหนดหลักนี้ไว้ให้ดีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะถ้าไปทิ้งหลักอย่างว่านี้เสียแล้วปัญญามันก็จะไม่เกิดขึ้นได้ผู้ใดปรารถนาจะเจริญปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปได้ต้องฝึกจิตนี้ให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปอย่างแข็งแรงเช่นนั้นมันจึงค่อยเกิดปัญญาขึ้นมาได้จิตตั้งมั่นจิตละเอียดเข้าไปเท่าใดความรู้ความฉลาดมันก็ละเอียดประณีตเข้าไปเท่านั้นแหละมันอาศัยสมาธิก็ยังว่าปัญญานี่นะในหลักไตรสิกขาพระศาสดาจึงทรงแสดงไว้หมวด3หมู่นี้นะสมาธิก็อาศัยศีลถ้าไม่มีศีลแล้วแต่เจริญสมาธิทำใจสงบลงไปไม่ได้
เพราะบาปมันรบกวนฉะนั้นทุกคนต้องให้มีศีลผู้อยู่ในฐานะที่ต้องรักษาศีลอะไรอย่างนี้ก็ต้องสำรวมในศีลที่ตนรักษานั้นไว้ให้มั่นคงอย่าให้มันด่างมันพร่อยอย่าให้มันขาดเช่นนี้บาปมันก็จึงไม่มีในใจถ้าหากว่าไม่สำรวมในศีลแล้วแน่นอนแล้วบาปมันก็ย่อมเกิดขึ้นในใจรบกวนจิตใจนี้ให้ฟุ้งซ่านเรื่อนลอยไปไม่หยุดยั้งเรื่องของบาปแล้วมันเป็นเรื่องวุ่นวายไม่ใช่เป็นเรื่องสงบต้องให้รู้จักลักษณะของบาปถ้าเรื่องใดมันทำใจให้เราร้อนกระวนกระวายอันนั้นเนี่ยมันเรื่องของบาปมันเป็นอย่างนั้นถ้าเรื่องใดพิจารณาลงไปแล้วมันใจสงบใจเย็นสบายนั่นแหละเรื่องของบุญกุศลลักษณะของบุญกุศลเป็นอย่างนั้นเราอยากรู้จักบุญและบาปก็ต้องรู้ได้ที่กิริยาของจิตนั่นแหละแสดงออกมาเพราะว่าบุญหรือบาปมันไม่มีรูปร่างอะไรเลยมันมีแต่สัญญาอารมณ์ความคิดความนึกขึ้นมาเท่านั้นเองนะแต่แล้วมันหากมีอานุภาพไม่ใช่น้อยบัดนี้ถึงไม่มีรูปร่างแต่มันก็มีอานุภาพสามารถฉุดคล้าจิตดวงนี้ไปสู่นรกอบายภูมิได้ดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พยายามละบาปนี้ออกจากกายวาจาใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปอันนี้จึงว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เราจะต้องพิสูจน์ตัวเองจะให้ผู้อื่นพิสูจน์ให้ไม่ได้หรอกเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยบางคนก็ใจแข็งกระด้างกระเดื่องไม่กลัวบาปบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างนี้นะแล้วจะว่าไงบะนี่แล้วจะไม่ให้มันได้เสวยทุกข์มันจะได้ยังไงอ่ะนั่นเนี่ยมันก็ได้เสวยทั้งสุขทั้งทุกข์คุกเคล้ากันไปมันเป็นอย่างนั้นแต่ความประสงค์ของดวงจิตนี่ไม่เป็นเช่นนั้นนะขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วไม่มีใครต้องการเลยไม่ต้องการมันก็ได้เมื่อตนไปสะสมเหตุแห่งทุกข์ขึ้นไว้แล้วจะไม่ให้เสวยทุกข์มันไม่ได้เลยเหตุอย่างไรผลมันก็ต้องอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายเมื่อท่านรู้ว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์คือเหตุที่จะนำไปสู่นรกอบายภูมิอย่างนี้ก็เว้นเลยไม่ทำเหตุอันนั้นให้เกิดมีขึ้นในใจไม่ยึดไม่ถือเอาเหตุเช่นนั้นไว้ในใจถ้ารู้ว่าเหตุนี้นะเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลเป็นไปเพื่อละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ก็ต้องบำเพ็ญหรือว่าเจริญเหตุนั้นเนืองเนืองต้องกำหนดเหตุนั้นไว้ให้มั่นในใจอย่างนี้แหละเช่นอย่างที่ว่าการทำใจให้สงบเป็นสมาธินี่แหละเป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้เราก็พยายามทำจิตให้สงบเมื่อจิตสงบเราก็พยายามรักษาความสงบของจิตนั้นไว้ให้ได้พยายาม
รักษาความสงบนี้ให้มันติดต่อกันไปเรื่อยๆเช่นนั้นแหละความสงบอย่างว่าเนี่ยมันจึงหนักแน่นนะถ้าสงบประเดี๋ยวประดาวแล้วถอนไปเสียเช่นนี้นี่มันไม่เป็นบ่อเกิดของปัญญาได้เลยอันปัญญามันจะเกิดขึ้นได้นั่นนะมันต้องอาศัยมีสติสัมปชัญญะประคองจิตที่มันสงบมาแล้วนะให้มันสงบสม่ำเสมอติดต่อกันไปเรื่อยๆไม่ว่าเวลานั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิก็ตามก็มีสติประคองจิตที่มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมมาแล้วนั่นนะให้มันตั้งมั่นเรื่อยไปสมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นต่ออะไรบัดนี้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณนั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะว่าโลกอันนี้มันเป็นโลกคู่อย่างที่เคยพูดมาแล้วเมื่อบุญเกิดขึ้นที่ไหนบาปมันก็มักแทรกแซงขึ้นที่นั้นเป็นเช่นนั้นดังนั้นเมื่อบุคคลใดมาเกลียดต่อบาปแล้วอย่างนี้ได้ทำกุศลให้เกิดขึ้นในใจแล้วก็ทำความพอใจยินดีในบุญในกุศลนั้นให้มั่นคงไปเมื่อเป็นเช่นนี้บาปมันก็แทรกแซงขึ้นไม่ได้เพราะว่าจิตนั้นมันชอบบุญกุศลมากกว่าชอบบาปอันบาปนั้นไม่ชอบเสียเลยธรรมดาผู้มีปัญญานะท่านจะไม่ชอบบาปนั้นเลยจะชอบแต่บุญแต่กุศลแต่ความดีเท่านั้นอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นหลักธรรมอันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพึ่งกำหนดเอาไว้เป็นหลักแนวทางปฏิบัติเราต้องทำความพอใจในบุญในคุณนี่นะให้มากๆต้องดำริตรีตองอยู่ในใจเสมอๆไปถ้าหากว่าเราไม่กำหนดไม่มีโยนิโสมนสิการะคือไม่มันตริมันตรองเช่นนี้จิตใจนี่มันก็จะไม่ดูดดื่มในบุญในคุณอันนั้นให้มากขึ้นได้เป็นอย่างนั้นอยู่เฉยๆจะให้มันดูดดื่มไปเองนะไม่ได้ในเมื่อเหตุผลต่างๆไม่ปรากฏในใจแจ่มแจ้งเช่นนี้นั้นมันจะไม่ดูดดื่มได้จิตดวงนี้นะต้องให้เข้าใจเริ่มแต่การให้ทานนี่นะไปถ้าไม่พิจารณาเรื่องทานเรื่องเหตุผลของการให้การบริจาคทานนี่ให้เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันจะไม่ดูดดื่มในทานการให้การบริจาคเลยให้ก็ให้ไปตามประเพณีไปพอประนั้นแหละมันซึ่งจะมันจะพยายามทำบุญให้ทานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนี้นะเพื่อให้เป็นบุญบารมีของตนให้มากขึ้นโดยลำดับเช่นนี้มันทำไม่ได้ถ้าได้มองได้พิจารณาสอดส่องเห็นเหตุผลในเรื่องการให้การบริจาคทานว่ามันมีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นมันเป็นอุบายทำลายกิเลสบางสิ่งบางอย่างให้ออกไปจากจิตใจได้จริงๆอย่างนี้นะเมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ดูดดื่มในทานการให้การบริจาคนั้นไม่มีเบื่อหน่ายเลยได้โอกาสเวลาไหนก็ทำบุญทำทานเวลานั้นเป็นอย่างนั้นนอกจากให้วัตถุสิ่งของเป็นทานแล้วก็บำเพ็ญอภัยทาน
ให้เป็นไปพร้อมๆกันก็เคยพูดมาบ่อยๆละเรื่องอภัยทานนี่ก็ดี จำเป็นก็ต้องพูดอีกเพราะมันหลายคนฟังไม่ทันกันแต่ผู้ที่ฟังมาแล้วยังปฏิบัติไม่ได้ก็มีเมื่อไม่พอใจกับบุคคลผู้ใดแล้วก็ผูกใจเจ็บอยู่ในบุคคลผู้นั้นยกโทษให้เพื่อนก็ไม่เป็นทำความปรองดองสามัคคีกันก็ไม่ได้เพราะมันถือมั่นในอารมณ์ที่ไม่พอใจต่อกันและกันนี่อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าไม่มีอภัยทานเลยผู้ที่มีอภัยทานแล้วถึงแม้จะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเป็นบางครั้งบางคราวเมื่อปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็ต้องอโหสิกรรมให้กันไปไม่ถือมั่นในความคิดความเห็นที่ล่วงแล้วมาเช่นนี้จึงเรียกว่าอภัยทานนี่ต้องเข้าใจเมื่อมีอภัยทานอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันแหละคนเรานะถ้าไม่มีอภัยทานนี่อยู่ในใจแล้วแน่นอนนะมันต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันแหละ อย่างนั้นพูดถึงเรื่องทานนี่มันก็นับว่าเป็นสิ่งที่ควรน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนี่ถ้าพิจารณาผิวเผินคล้ายๆกันกับว่าไม่ยากลำบากอะไรการให้ทานนี่นะแต่ถ้าพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าการให้การบริจาคทานนี่มันก็เหมือนอย่างตำรวจทหารซึ่งยกขบวนกันไปต่อสู้กับข้าศึกที่ล่วงล้ำชายแดนเข้ามาถ้าไปเห็นข้าศึกเข้าไปแล้วใจฝ่อเข้าไปเลยกลัวตายเข้าไปเลยอย่างนี้มันก็สู้กับข้าศึกไม่ได้เลยเมื่อไปเห็นข้าศึกก็แล้วไม่กลัวใจกล้าหาญเอาตายเป็นตายหน้าที่มันมีอย่างนี้เราอ่ะเมื่อหน้าที่มีอย่างนี้เราก็ต้องสู้จนกว่าจะได้ใช้ชนะเมื่อไม่ได้ใช้ชนะมันตายก็แล้วไปฉันใดข้อนี้การให้การบริจาคทานถ้าบุคคลไปกลัวอดกลัวขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยอยู่อย่างนั้นแล้วก็ให้ทานไม่ได้เลยถ้าคิดว่าเมื่อเราสละสิ่งนี้ให้ทานไปแล้วมันจะอดก็อดไปที่สุดมันจะตายก็ตายลงไปสละชีวิตลงไปอย่างนั้นแล้วความโลภความตณีความหวงเห็นอะไรมันก็ถอนออกไปจากจิตใจก็ให้ทานได้อย่างสบายใจแบบนี้แต่ในที่นี้หมายเอาว่าสิ่งที่สมควรจะให้ทานได้นะไม่ได้สอนให้ว่าสมบัติมีเท่าไรให้จนหมดไม่ได้หมายอย่างนั้นต้องเข้าใจให้มันถูกต้องเมื่อมีอภัยทานอย่างนั้นแล้วมันก็มีศีลได้คนเรานะเพราะว่าไปเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าก็ไม่ฆ่าเพราะสงสารมันให้อภัยมันไปไปเห็นทรัพย์สมบัติของเขาที่ควรจะฉวยเอาหยิบเอาไปก็ไม่เอาสงสารเจ้าของเขาเมื่อเราเอาของเขาไปแล้วเขาไม่มีจะใช้สอยเขาก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปเห็นลูกเห็นเมียเห็นผัวของเขาสวยงามแทนที่จะมาแสดงมายาสาไถหลอกลวงเอาเมียเขาผัวเขาไปเป็นเมียของเราเป็นผัวของเราก็ไม่เอาสงสารเขาถ้าเป็น
ผู้ชายก็สงสารผัวของเขาเอาเมียเขาไปถ้าเป็นผู้หญิงก็สงสารเมียของเขาถ้าเอาผัวเขาไปแล้วนี่ถ้ามันเกิดสงสารเมตตาขึ้นอย่างนี้มันก็ให้อภัยไปเลยไม่ทำนี่นะการที่จะไปตั้งเจตนากล่าวคำเท็จเพื่อหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นเป็นของตนในทางทุจริตเมื่อคิดเห็นว่าถ้าเราไปหลอกลวงเอาของเขามาอย่างนั้นแล้วเขารู้เข้าภายหลังเขาก็เดือดร้อนใจเขารู้ว่าเราหลอกลวงช่อโกงเอาของเขาอย่างนี้นะเขาก็เสียใจมากเขาก็เป็นทุกข์นั่นแหละดังนั้นการหลอกลวงช่อโกงก็ชื่อว่าจัดอยู่ในการเบียดเบียนนะเมื่อผู้มีอภัยทานแล้วจักทำไม่ได้เลยจะต้องพูดตรงไปตรงมาเขาให้ก็เอาเขาไม่ให้ก็แล้วไปเขาขายให้ก็ซื้อเอาเขาไม่ขายแล้วก็แล้วไปไม่ต้องไปอิจฉาตาร้อนเขาทีนี้เมื่อมานึกถึงตัวของตัวเองเข้าไปว่าการที่ได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาไม่ใช่ได้มาด้วยบาปเพราะอวัยวะร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่มันบริบูรณ์ทุกส่วนแล้วแสดงว่าได้มาด้วยบุญกุศลไม่ใช่ได้มาด้วยบาปเมื่อเป็นเช่นนี้การดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนมื้อนี้พระศาสดาก็ตรัสว่ามันเป็นบาปด้วยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทด้วยอย่างนี้ก็จึงไม่ควรพอใจยินดีในการดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนนั้นเพราะว่าสงสารตัวเองเมตตาปรารถนาอยากให้ตนมีความสุขดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามบาปเช่นนั้นมันถึงเว้นบัดนี้นะนั่นเว้นจากของเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านั้นได้นี่ลองพิจารณาดูพุทธบัญญัติที่พระองค์เจ้าบัญญัติไว้มีเหตุผลอย่างนี้แหละเพราะองค์สงสารสัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องการอยากจะให้ใครทำความชั่วนำตัวไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นทรงพิจารณาเห็นว่าการทำอย่างนั้นเป็นบาปจริงอย่างนี้จึงได้บัญญัติห้ามไว้แต่บัญญัติห้ามเฉยๆนะไม่มีบทลงโทษในปัจจุบันเนี่ยถ้าไปทำผิดกฎหมายบ้านเมืองนู่นแหละทางการฝ่ายปกครองเขาจึงจับกุมไปฟ้องร้องต่อโรงต่อศาลพิให้วินิจฉัยว่าผู้นี้ได้ทำผิดกฎหมายจริงศาลก็ตัดสินลงโทษติดคุกติดตารางไปแต่ในพุทธบัญญัตินี่ไม่ได้ลงโทษติดคุกติดตารางเหมือนอย่างกฎหมายทางโลกเอาผู้ใดไม่ทำตามไม่ปฏิบัติตามไปล่วงเกินอยู่ก็ไม่มีใครว่าอะไรถ้ามันไปไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็แล้วไปมันเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่คนเราจะไม่ยำเกรงต่อพุทธบัญญัติเนี่ยเมื่อล่วงไปแล้วก็เห็นเฉยๆอยู่นี่ไม่เห็นมันมีผลอะไรตอบสนองในทางที่ไม่ดีในปัจจุบันเนี่ยนี่แหละคนเรามันชะล่าใจอย่างนี้แหละมันจะในล่วงพุทธบัญญัตินั่นเลยไปอย่างไม่สะทกสะท้านเลยแม้บางคนที่เป็นบวชเข้ามาเป็นนักบวชแล้วก็ตามนะก็ยังไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อการล่วงพุทธบัญญัตินั้นว่ามันจะมีผลเป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้ไม่กลัวเลยเมื่อไม่กลัวมันก็ทำความผิดได้
ไม่ทำความผิดต่อหน้าคนหมู่มากก็ทำความผิดลับหลังเช่นไปหยิบไปฉวยเอาของผู้อื่นเอาเป็นของตนในเวลาที่เจ้าของเขาไม่ได้เห็นไม่ได้อยู่รักษาอย่างนี้แหละไปหยิบไปฉวยเอาของเพื่อนมาเป็นของตนใช้สอยบริโภคอย่างนี้ท่านเรียกว่าคนไม่มีหิริโอตตัปปธรรมอยู่ในใจมันก็ทำบาปได้ทุกชนิดเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ถ้าปราศจากหิริโอตตัปปธรรมสองอย่างนี้แล้วมันเจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้เลยชีวิตนี้มีแต่จะอับเฉาเหมือนพระจันทร์ข้างแรมเพราะเมื่อไม่มีคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วมึงก็ไปทำชั่วได้นะคนเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำความดีไม่ค่อยได้นะดังนั้นนะให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้านุนมาเป็นอารมณ์นึกถึงพุทธบริษัทแต่ข้างพุทธเจ้านะที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจดังแสดงมานี่นะนี่เป็นคุณธรรมของพระอริยบุคคลแต่ก่อนจะเป็นพระอริยบุคคลก็ท่านก็บำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้แล้วไปก่อนเมื่อคุณธรรมเหล่านี้มันรวมกำลังกันเข้าเข้มแข็งเต็มที่แล้วมันก็ละสังโยชน์คือกิเลสบางอย่างขาดออกจากจิตใจได้ก็ได้บรรลุถึงโลกุตตรธรรมเมื่อท่านได้บรรลุโลกุตตรธรรมแล้วอย่างนี้คุณธรรมดังกล่าวมานี่ก็ไม่สูญหายจากจิตใจของท่านไปไหนท่านก็ยังบำเพ็ญไปอยู่อย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นท่านบำเพ็ญไปแต่ท่านก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างใบบัวซึ่งอยู่กับน้ำแต่น้ำไม่ซึมซาบเข้าสู่ใบบัวได้ชั้นใดมุนีคือผู้รู้ยิ่งทั้งหลายท่านแม่ได้เห็นหรือได้ยินหรือได้ทราบในเรื่องใดๆก็ดีเรื่องนั้นๆก็ไม่ได้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านจนไปทำใจของท่านให้หลงยินดียินร้ายไปตามเรื่องนั้นๆไม่มีเลยก็ฉันนั่นแหละให้พึงเข้าใจเราปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ขอให้มุ่งไปถึงจุดนั้นให้ได้ดังแสดงมาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานช่องยูทูบธรรมะธรรมดาอย่าลืมช่วยกันไปกดติดตามช่องสารธรรมช่องยูทูบใหม่ของพวกเราด้วยนะครับรายละเอียดดูได้จากใต้คลิปนี้ได้เลยครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุ